รัศมีแขโพสต์ซึ้งถึงลิซ่า BLACKPINK ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ากำลังใจสำคัญแค่ไหนทุ่มเทให้กับการขึ้นชกบนสังเวียน10ไฟต์10มากๆสำหรับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นที่ล่าสุดผลจากความทุ่มเทก็สำฤทธิ์ผลคว้าชัยชนะมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีท่ามกลางเสียงชื่นชมและยินดีจากทั้งพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆทั่วประเทศซึ่งเจ้าตัวเองเมื่อคว้าชัยชนะมาได้ก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นชกในครั้งนี้รวมทั้งขอบคุณทุกๆกำลังใจจากแฟนๆของเธอโดยเฉพาะอีกหนึ่งคนที่รัศมีแขไม่ลืมที่จะขอบคุณนั่นคือซูเปอร์สตาร์ในดวงใจอย่างสาวลิซ่า BLACKPINKที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งคลิปพิเศษมาส่งกำลังใจให้ซึ่งลิซ่าได้บอกว่าเป็นกำลังใจให้ในการขึ้นชกครั้งนี้และยังบอกอีกว่าตนเองนั้นเป็นแฟนตัวยงของรัศมีแขมีโอกาสอยากกลับมาเจอที่เมืองไทยเล่นเอารัศมีแขถึงกับปลื้มปริ่มจนหลั่งน้ำตาออกมาเพราะความตื้นตันและล่าสุดหลังจบการชกรัศมีแขได้โพสต์ภาพลิซ่าลงในอินสตาแกรมรูเซมิกแอร์พร้อมกับข้อความน่ารักๆว่ากำลังใจที่ทำให้แขเต็มร้อยก่อนขึ้นชกครูจะรู้ตลอดเวลาซ้อมต้องเปิดแบล็คพิงค์ 55,555 และแขเปิดคลิปน้องดูก่อนขึ้นชกครับมันเต็มหัวใจมากขอบคุณน้องที่ทำให้พี่รู้ว่ากำลังใจต่อคนรอบข้างมันสำคัญแค่ไหนและพี่สัญญาครับพี่จะทำแบบที่หนูทำอวยลูกฉันเดี๋ยวนี้เลยและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กประจำตัววิถีคิงคองงานนี้เพื่อนๆแฟนพากันเข้ามากเดไลค์และคอมเมนต์กันล้นหลามเลยทีเดียวรัศมีแขหมัดหนักชนะคะแนนเอ็กซ์ทิตินันปิดฉาก10ไฟต์10ซีซั่น2อย่างสมศักดิ์ศรีที่หนึ่งของความทุ่มเทมาดามมดเผยไอเดียแต่งตัวรับปีใหม่ยังไงให้ได้ซีนที่หนึ่งของความทุ่มเทต้องยกให้มาดามมดจัดเต็มชุดกระเช้าของขวัญแย่งซีนเพื่อนเผยไอเดียแต่งตัวรับปีใหม่ยังไงให้ได้ซีนกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนที่หนึ่งของความทุ่มเทเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดทุกครั้งที่ปรากฏตัวสำหรับมาดามมดซุปตาที่ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเรื่องความทุ่มเทความพยายามอย่างสุดชีวิตในการแต่งตัวเพราะไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนหรือทำอะไรเธอจะจัดเต็มทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมขนตาปลอมที่ใหญ่เวอร์วังและพร็อพอีกมากมายหลายชิ้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูงตรงทีมสุดมาดามมดคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีร่วมงานแต่งก้อยตูนล่าสุดในอินสตาแกรมของพิธีกรอารมณ์ดีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรได้โพสต์ภาพรวมตัว7เซียนคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้โดยในภาพจะเห็นว่ามีเตะตัวท็อปคนอารมณ์ดีในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแก๊งเทยเที่ยวไทยปิงปองและมาดามมดพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม7เซียนคอนเสิร์ตเซียนปริศนาก็มาแต่ทุกสายตาฉันรู้ว่าจับจ้องไปที่ขวาเฟรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้อกระเทยสามวันนี้ขำจะเป็นบ้าเป็นบอซึ่งงานนี้แน่นอนว่าคนอย่างมาดามมดก็ไม่ได้มาอย่างธรรมดาเจ้าตัวมาพร้อมกับชุดของขวัญปีใหม่ที่โครตรสะดุดตาญาญ่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเอ๊ะหรือจะเป็นแหวนมั่นตามที่อ้ายคนหล่อณเดชน์คูกิมิยะเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้เมื่อถูกถามถึงเรื่องแต่งงานกับหวานใจญาญ่าอุรัสยาและตัวณเดชน์ก็บอกชัดเจนตามประสาคนที่ความรักจุกกอกว่ามีความคิดที่พรั่งพรูอยู่ในใจอยู่แล้วการขอแต่งงานของณเดชน์ต้องไม่ธรรมดาให้สมกับนางเอกอย่างญาญ่าแน่นอนซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นโมเมนต์สุดฟินของคู่
ณเดชน์ยาย่าออกมาให้ฟินกันยาวๆไปไม่มีขาดตอนอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งมีทริปควงกันไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขากันที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและยิ่งล่าสุดเมื่อได้เห็นคลิปนี้ที่ยาย่ากำลังกินมันหวานอยู่นั้นก็ซูมไม่ได้จริงๆกับแหวนเพชรเม็ดโตที่อยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายที่ปิดยังไงก็ไม่มิดงานนี้ทำเอาแฟนคลับแอบจิกหมอนกันเบาๆหรือว่าณเดชน์จะแอบสวมแหวนมั่นหมายตีตราจองยาย่าไว้แล้วหรือเปล่านะงานหน้านักข่าวต้องถือไม้จ่อถามแล้วหรือวันหยุดที่ผ่านมาจะมีโมเมนต์ดีๆสุดพิเศษของทั้งคู่เกิดขึ้นแล้วเอ๊ะอะไรยังไงจะณเดชน์ยาย่าถอดรหัสยาย่าอวยพรวันเกิดณเดชน์มีความหวานซ่อนอยู่หวานสุดยาย่ามาพร้อมเค้กใส่เงินเป็นฟ่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจณเดชน์คูกิมิยะยาย่าแอบโชว์แผ่นหลังเซ็กซี่ส่องทริปแคมปิ้งเขาใหญ่กับณเดชน์บันเทิงต่างประเทศจีชางอุกสะดุดรักคิมจีวอนจีชางอุกสะดุดรักคิมจีวอนคอซีรีส์เกาหลีเตรียมตัวให้พร้อมกับผลงานเรื่องใหม่ที่เป็นการพบกันของพระเอกฮอตจีชางอุกกับสาวสวยคิมจีวอนในเลิฟสตรัคIn the City ความรักในเมืองใหญ่ซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่จากพัคชินอูผู้กำกับอีก It's Okay to Not Be Okay ที่ร่วมงานกับทีมนักเขียนบทจองฮยอนจงเจ้าของผลงานซีรีส์อบอุ่นหัวใจ Romance is a Bonus Bookเลิฟสตรักอินเดอะซิตี้เรื่องราวโรแมนติกของหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ที่แสนวุ่นวายพักแจวอนจีชางอุกสถาปนิกหนุ่มนิสัยตรงไปตรงมาและมีแพชชั่นกับการทำงานเขามีความสุขอยู่ในย่านเล็กๆของเมืองและสะสมข้าวของมากมายแต่กลับไม่เคยลืมผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขโมยกล้องถ่ายรูปพร้อมกับหัวใจของเขาและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขณะเดียวกันอีอึนโอคิมจีวอนนักการตลาดฟรีแลนซ์เป็นคนที่เดินทางแบบไม่วางแผนและนั่นทำให้เธอได้พบกับพัคจาวอนในสถานที่ที่คาดไม่ถึงตกหลุมรักเขาแต่กลับปกปิดตัวตนภายใต้ชื่อยุนซอนอาชมเลิฟสตรักอินเดอะซิตี้ได้แล้ววันนี้ทาง Netflix